แล้วค่ะพี่หมวยนี่เดี๋ยวหนังสือมาตั้งตรงนี้โอ้ดีเลยนี่ว่าอันนี้วางไว้นี่ดีกว่าใครไปใครมาจะได้อ่านนะคะน่ารักจริงเลยนะคะห้องนั่งเล่นบ้านเราเนี่ยและนี่คือห้องนั่งเล่นนะคะห้องสำคัญที่สุดห้องนึงในบ้านเพราะว่าคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะได้มานั่งผ่อนคลายและก็ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะและถ้าใครอยากจะมีห้องนั่งเล่นที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยนะคะวันนี้พี่มีวิธีการจัดห้องนั่งเล่นมาฝากง่ายๆเลย4ข้อข้อแรกก็คือห้องนั่งเล่นเนี่ยจะต้องอยู่ในมุมที่ดีของบ้านนะคะดีคือไม่อับไม่มืดค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ในบรรยากาศมืดๆถึมๆเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกซึมเศร้าได้ง่ายเป็นไปได้สองก็คือการจัดห้องนั่งเล่นนะคะไม่ควรจะอยู่ตรงกับประตูหลักของบ้านเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์จะไปขวางทางลมค่ะพอไปขวางทางลมปุ๊บเนี่ยอากาศก็ถ่ายเทไม่สะดวกมันไม่หมุนเวียนอ่ะนะใช่3เรื่องของเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนั่งเล่นก็สำคัญนะคะคุณจะเลือกแบบนี้ค่ะเดียก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบโปร่งๆอย่างโต๊ะขาลอยตัวนี้นะคะเวลาที่จะดูดฝุ่นพรมก็จะทำความสะอาดได้ง่ายด้วยแล้วดูไม่ทึบก็จะทำให้ห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยดูกว้างมากขึ้นสุดท้ายก็คือนิสัยของคนที่เข้ามาใช้ห้องนั่งเล่นนะคะจะวางของต่างๆเนี่ยต้องไม่วางเกะกะต้องวางให้เป็นระเบียบเป็นที่เป็นทางค่ะถ้าวางเกะกะรกสกปรกเนี่ยก็ทำให้คือบรรยากาศมันไม่น่าเข้ามานั่งแล้วห้องนั่งเล่นก็จะไม่มีคนเข้ามานั่งซึ่งมันผิดมันผิดวัตถุประสงค์ของห้องนั่งเล่นประมาณนั้นนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงนี่ก็คือว่าต้องหาของสวยๆงามๆมาตกแต่งนะคะอย่างเช่นดอกไม้ให้ความสดชื่นหนังสือเงี้ยนอกจากอ่านได้แล้วยังเป็นพร็อพได้ด้วยหรือง่ายๆเลยที่เรากอดกันอยู่หมอนอิงเนี่ยค่ะมีลายต่างๆน่ารักมากๆอันนี้เป็นขนบ้างเอาผ้ามาเย็บเป็นลายบ้างอะไรแบบนี้นะคะอย่างพัดลมเนี่ยค่ะก็เป็นเครื่องประดับบ้านได้นะคะพี่หมวยเดี๋ยวเลือกชาร์ปค่ะเพราะว่าดีไซน์สวยเพรียวไม่เทอะทะและยังสะดวกด้วยนะคะปรับระดับก็ได้ด้วยสร้างความผ่อนคลายให้คนที่อยู่ในบ้านค่ะจะไปวางที่ไหนก็ได้ห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องทำงานได้หมดนะคะแล้วก็เข้ากับทุกสไตล์การแต่งบ้านอีกด้วยค่ะแหมเรื่องนี้ต้องยกให้น้องนาเดียนะคะท่านชมค่ะเรื่องของแต่งบ้านมาแต่ละชิ้นเนี่ยสวยถูกใจหมดเลยค่ะเขินสวยแต่ก็เรื่องจริงนะ